สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านนะคะในเช้าวันนี้เป็นเช้าที่เราได้เข้ามาเฝ้าพระเจ้าด้วยกันเป็นวันที่เราหลายๆคนรอคอยที่จะมาพระวิหารมาเพื่อสรรเสริญพระเจ้ามาเพื่อนมัสการพระเจ้าแล้วเราจะเริ่มต้นการนมัสการพระเจ้าในเช้านี้ด้วยเสียงเพลงเสียงของเราเป็นเสียงจากสวรรค์ที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเราแต่ละคนเป็นเสียงที่มีความไพเราะอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นจึงอยากจะใคร่ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านที่จะร้องเพลงถวายเสียงของท่านแด่พระเจ้าให้พระเจ้าเพื่อเป็นที่โปรดปรานนะคะแต่ก่อนที่เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงจะขอเชิญพี่น้องทุกท่านที่จะร่วมใจกันอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้เป็นวันสะบาโตที่พระเจ้าทรงตั้งไว้เพื่อให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้พักผ่อนเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายได้มาเข้าเฝ้าพระองค์และสรรเสริญพระองค์ในพระนิเวศของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดให้การสรรเสริญพระองค์นั้นเป็นที่พอพระทัยและเป็นที่ถวายเกียรติยศแด่พระองค์ขอพระเจ้าได้รับเกียรติขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่จะทรงสถิตอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายแต่ละคนตรัสกับข้าพระองค์ทั้งหลายส่วนตัวเพื่อให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าและข้าพงทั้งหลายมีประสบการณ์กับพระองค์ในแต่ละวันในแต่ละย่างก้าวของข้าพงทั้งหลายนั้นให้อยู่ในการทรงนำของพระองค์และอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์อธิษฐานทูลขอการทรงนำจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรารู้จักพระเจ้าของเราใช่ไหมคะว่าพระเจ้าเป็นใครพระเจ้ายิ่งใหญ่อย่างไรและพระเจ้าทรงรักเราเพียงใดและพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เราเชื่อและไว้วางใจแต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันด้วยเสียงที่ดังกระหึ่มเลยนะคะรู้จัก
ีคนเคยถามนะคะว่าทำไมคริสเตียนถึงดูมีความสุขนักก็บอกว่าเพราะเรามีพระเจ้าที่เราเชื่อและเราไว้วางใจได้พระเจ้าผู้ไม่เคยทอดทิ้งเราเดินกับเราตลอดเวลาในชีวิตของเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นปัญหาอุปสรรคมากน้อยเพียงใดพระเจ้าก็ทรงอยู่ด้วยและให้เราเดินกับพระองค์ด้วยความไว้วางใจเดินอย่างวางใจเดินกับพระองค์ด้วยกันเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาแล้วเราอ่อนล้าเรารู้สึกเหนื่อยเรารู้สึกหมดเรี่ยวแรงเราทุกคนคงมีประสบการณ์อย่างนั้นแต่ว่าเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าทรงอยู่กับเราทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอทรงเป็นกำลังของเราและพระองค์ทรงเรียกเราเมื่อเราอ่อนล้าด้วยความรักและเมตตาของพระองค์พระองค์เรียกให้เราที่จะเข้าเฝ้าพระองค์วิงวอนต่อพระองค์ด้วยความทุกข์ความสุขทุกสิ่งในชีวิตของเราพระเจ้าต้องการให้เราที่จะมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์ด้วยการอ่านพระวจนะของพระองค์ด้วยการอธิษฐานอยากจะให้พี่น้องได้เข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันได้ยินเสียงเรียกของพระเจ้าด้วยกันได้ยินเสียงของพระเจ้าได้ยิน
จ้าเรียกขอให้มาเข้าเฝ้าพระองค์ชำระความบาปหมดเวรด้วยโลหิตจากกังเขนขอพระองค์เมตตาข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้ขอพระโลหิตจากกังเขนล้างบาปให้สิ้นกรรมเวรขณะที่เรายังร้องเพลงขณะที่ดนตรียังบรรเลงอยู่นี้อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าที่จะพูดกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวที่จะเตรียมใจของเราในการที่จะฟังพระวจนะของพระองค์ขอให้เราใช้เวลานี้กับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงชำระความผิดบาปของเราขอพระโลหิตของพระองค์ทรงชำระเราชำระบาปความผิดทั้งมวลของเราให้หมดสิ้นไปบิดาเจ้าข้าขอทรงชำระความผิดบาปของข้าพระองค์ทั้งหลายของข้าพระองค์ที่ได้กระทำต่อพระองค์ได้กระทำต่อคนรอบข้างทั้งที่ข้าพระองค์ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจในการละเมิดของข้าพระองค์ทั้งหลายในการไม่เชื่อฟังของข้าพระองค์นั้นขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาทรงชำระความผิดความบาปต่างๆเหล่านั้นเพื่อข้าพระองค์จะบริสุทธิ์อยู่เฉพาะพระพักของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเป็นคนชอบธรรมโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนได้ยินเสียงของพระเจ้าเรียกขอให้มาเข้าเฝ้าขอให้พี่น้องร้องเพลงนี้เหมือนเป็นคำอธิษฐานของพี่น้องเราจะร้องข้อที่หนึ่งด้วยกันอีกครั้งหนึ่งให้เป็นเหมือนคำอธิษฐานของเราที่เราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าด้วยกันได้ยินเสียงของพระเจ้าเรียกขอให้มาเข้าเฝ้าเฝ้าเดี๋ยวนี้
ให้โปรดบาปพระองค์ประทานเรียวแรงหมดเวรชั่วช้าเลวซ้ำปานใดโปรดให้สะอาดผ่องใสพระองค์เมตตาขอพระองค์เมตตาขอมาเฝ้าเดี๋ยวนี้ขอพระโลหิตจากกังเขนล้างบาปให้สิ้นกรรมเวรอารัมภบทธรรมจากพระธรรมสดุดีบทที่96ข้อ7ถึงข้อ9ความว่าโอตระกูลของชนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงถวายแด่พระเจ้าจงถวายพระสิริและกำลังแด่พระเจ้าจงถวายพระสิริซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระเจ้าจงนำเครื่องบูชาและมายังบริเวณพระนิเวศของพระองค์จงประดับกายด้วยเครื่องบริสุทธิ์นมัสการพระเจ้าชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ยจงตัวสั่นต่อเบื้องพระพักพระองค์ขอเชิญที่ประชุมถวายเพลงเทิดพระเกียรติบทที่4ปวงข้าเจ้าแซ่ซองสาธุการที่ประชุมยืนที่ประชุมนั่งอ
อธิษฐานสารภาพบาปส่วนตัวในใจแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพราะเหตุนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระอาทยาของพระเจ้าโดยพระองค์ขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกนี้เพื่อสิ้นพระชนแทนข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ชำระค่าจ้างของความบาปคือความตายบนไม้กางเขนพระองค์เป็นผู้ที่สมควรแก่การสรรเสริญข้าพระองค์ทั้งหลายขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอถวายพระสิริและกำลังแด่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้พระนามของพระองค์นั้นได้ประทับอยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดจนการทรงสถิตของพระองค์ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสประจักษ์ถึงความรักและความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาอวยพระพรชำระข้าพเจ้าขณะนี้ข้าพเจ้าได้สารภาพความผิดบาปต่อพระองค์ทั้งเป็นบาปส่วนตัวทั้งบาปส่วนรวมเป็นผู้ที่ล่วงละเมิดและละเว้นไม่ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยความถ่อมใจข้าพเจ้าหมอบกราบต่อพระองค์ในเช้าวันนี้เพื่อที่จะทูลขอการอภัยโทษการชำระที่มาจากพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์ข้าแต่พระเจ้าอย่าให้มีสิ่งใดขวางกั้นระหว่างพระองค์กับข้าพเจ้าทั้งหลายเลยขอทรงโปรดหยิบยกเอาความเหน็ดเหนื่อยเอาสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่พร้อมได้ออกจากชีวิตของข้าพเจ้าบัดนี้เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้พบกับพระองค์พึงหลายได้ประจักษ์ถึงการทรงพระชนอยู่กำลังฤทธิเดชและฤทธานุภาพของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดอวยพระพรชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายครอบครัวของข้าพระองค์หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยและผู้อาวุโสทุกท่านพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดยื่นพระหัตถ์ของพระองค์แตะต้องรักษาและในวันนี้เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีที่หลายได้มีโอกาสสามัคคีธรรมกันระหว่างผู้ปกครองดูแลกับผู้ที่ต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตเป็นสมาชิกใหม่ในปี 2013-2014 นี้ขอพระเจ้าอวยพรและปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านไว้ให้อยู่ในความเชื่อดำรงชีวิตอยู่ในความศรัทธาที่มีต่อพระองค์เสมอขอทรงโปรดอวยพรสำหรับกิจจักรของพระองค์ที่จะนำชีวิตอีกมากมายหลายชีวิตที่จะมารู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงโปรดให้พันธกิจ Care for All นั้นจะมีการดำเนินไปอย่างเกิดผลการตั้งปฏิทานชีวิตใหม่ของแต่ละท่านได้รับการทรงนำของพระองค์อย่างแท้จริงขอทรงโปรดอวยพระพรพันธกิจต่างๆของคริสตจักรวัฒนา
ไม่ว่าจะเป็นเดย์แคร์เนอร์สเซอรี่โรงเรียนสอนภาษาและการทำธุรกิจอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในปี2015นี้ขออธิษฐานเผื่อสำหรับการมอบถวายอาคารพระอาวิทยาคมซึ่งจะดำเนินไปขอพระเจ้าได้อวยพรให้การติดตามผลผู้เชื่อใหม่การต้อนรับผู้เชื่อเข้ากลุ่มแคร์สามัคคีทำคณะและการเรียนรู้วิทยาศึกษานั้นจะเป็นเหตุที่ทำให้พี่น้องในคริสตจักรของพระองค์นั้นเติบโตฝ่ายวิญญาณและรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นขออวยพรคณะธรรมกิจคณะศรีบาลคณะผู้ปกครองคณะมัคคยกกรรมการคณะต่างๆซึ่งจะทำพิธีแต่งตั้งในวันนี้ขอทรงโปรดอวยพรการสร้างผู้นำแคร์การเยี่ยมเยียนงานดนตรีคริสตจักรคณะนักร้องการถวายตัวรับใช้พระเจ้าของสมาชิกทุกๆท่านให้ได้เกิดผลเป็นที่พอพระทัยของพระองค์และเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ขออธิษฐานเผื่อสำหรับผู้ที่วันคล้ายวันเกิดในสัปดาห์นี้และผู้ที่วันครบรอบแต่งงานในสัปดาห์นี้ขออวยพรทุกครอบครัวและขอให้ทุกครอบครัวจะมีแท่นบูชาประจำครอบครัวจะมีการนมัสการทุกๆสัปดาห์เกิดขึ้นในครอบครัวขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้ลูกหลานของข้าพุ่งหลายได้ดำรงอยู่ในความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อพระองค์และจะมีชีวิตที่เป็นเกลือและเป็นแสงสว่างให้กับแผ่นดินโลกต่อไปบัดนี้ทั้งหลายพร้อมใจกันอธิษฐานตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงตรัสสอนทั้งหลายพร้อมกันดังนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนเป็นอย่างไรก่อนเวลาเดิมนั้นบัดนี้และเบื้องหน้าต่อไปก็เป็นอย่างนั้นอาเมนอาเมนขอเชิญนั่งครับพี่น้องครับในวันนี้เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีวันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราก็ถือว่าเวลานั้นก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับ1เดือนกำลังจะหมดไปแล้วนะครับปณิธานปีใหม่ที่เราได้ตั้งไว้นะครับของท่านแต่ละคนรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยนะครับผมอยากจะหนุนใจว่าถามนะครับด้วยคำถามว่าไปถึงไหนกันแล้วนะครับเราได้ทำอย่างเต็มที่เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับเรามีความยินดีมากเพราะเนื่องจากว่ามีพี่น้องสมาชิกนะครับใหม่ของเราตั้งแต่ปี 2013-2014 ซึ่งจะเข้าร่วมกิจกรรมวันต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับก็ขอเชิญคณะผู้ปกครองมัคคณายกตัวแทนคณะต่างๆและหัวหน้ากลุ่มแคร์ตัวแทนจากกลุ่มแคร์นะครับที่จะดูแลต้อนรับสมาชิกใหม่ของเราโดยพร้อมเพรียงกันแท้จริงก็ไม่ถือว่าเป็นสมาชิกใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่า2ปีแล้วนะครับบางท่านนะครับผมอยากจะขอเชิญสมาชิกนะครับปี2014และ2013นะครับที่จะยืนขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้สมาชิกทุกๆท่านได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเชิญยืนขึ้นนะครับครับขอบคุณมากครับและขอให้พี่น้องหันไปทางซ้ายทางขวานะครับเราจะกล่าวคำอวยพรซึ่งกันและกันทักทายกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอที่ประชุมเปิดจุนิยบทบทที่31ท้ายเพลงไทยนมัสการหน้า76ถึง77ความสุข
ความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินชีวิตตามคำแนะนำของคนอธรรมหรือยืนอยู่บนทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ยความสุขเป็นของบุคคลที่พระเจ้าทรงติเตือนเพราะฉะนั้นอย่าดูหมิ่นการตีสอนขององค์มหิทธิฤทธิ์พระเจ้าทรงตักเตือนผู้ที่พระองค์ทรงรักดังบิดาตักเตือนบุตรผู้ที่เขาปิติชื่นชมบุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขพี่น้องทั้งหลายจงเอาแบบอย่างในการทนทุกข์และการอดทนของผู้เผยพระวจนะผู้ได้ยืนยันสัจจะในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระสุรเสียงจากสวรรค์สั่งว่าจงเขียนไว้เถิดตั้งแต่นี้ต่อไปพระวจนะที่มาถึงเราในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ25ถึงข้อ37ดูเถิดมีบาเรียนคนหนึ่งยืนขึ้นทดลองพระองค์ทูลถามว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์พระองค์ตรัสตอบว่าในธรรมบัญญัติมีคำเขียนว่าอย่างไรท่านได้อ่านเข้าใจอย่างไรเขาทูลตอบว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าด้วยสุดกำลังและสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงกระทำอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิตแต่คนนั้นปรารถนาจะแก้ตัวจึงทูลพระเยซูว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าพระเยซูตรัสตอบว่ามีชายคนหนึ่งลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มจะไปยังเมืองเยริโคและเขาถูกพวกโจรปล้นโจรนั้นได้แย่งชิงเสื้อผ้าของเขาและทุบตีและก็ละทิ้งเขาไว้เกือบจะตายแล้วเผอิญปุโรหิตคนหนึ่งเดินลงไปทางนั้นเมื่อเห็นคนนั้นก็เดินเลยไปเสียอีกฟากหนึ่งคนหนึ่งในพวกเลวีก็ทำเหมือนกันเมื่อมาถึงที่นั่นและเห็นแล้วก็เลยไปเสียอีกฟากหนึ่งแต่ชาวสมาเรียคนหนึ่งเมื่อเดินทางมาถึงคนนั้นครั้นเห็นแล้วก็มีใจเมตตาเข้าไปหาเขาเอาผ้าพันแผลเอาผ้าพันบาดแผลให้พลางเอาน้ำมันกับเหล้าองุ่นเทใส่บาดแผลนั้นแล้วให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตนเองพามาถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและรักษาพยาบาลเขาไว้วันรุ่งขึ้นเมื่อเขาจะไปเขาก็เอาเงิน2เดนาริอันมอบให้เจ้าของโรงแรมบอกว่าจงรักษาเขาไว้เถิดและเงินที่จะเสียเกินนี้เมื่อกลับมาฉันจะใช้ให้ใน3คนนั้นท่านคิดเห็นว่าคนไหนปรากฏว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้นเขาทูลตอบว่าคือคนนั้นแหละที่ได้สำแดงความเมตตาแก่เขาพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นเถิดโอกาสต่อไปเราจะได้ฟังการเผยพระวจนะในหัวข้อดูแลและห่วงใยโดยศาสนาจารย์สันติแดงเรียนครับฮาเลลูยาอาเมนไม่ค่อยได้ทักพี่น้องด้วยคำนี้นานแล้วพอสมควรนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราทั้งหลายได้นมัสการพระเจ้าด้วยกันอย่างที่ท่านศิริบาลได้บอกแล้วนะครับว่าเดือนอาทิตย์นี้ก็เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนแล้วก็เวลาดูเหมือนว่าจะรวดเร็วนะครับในหัวข้อวันนี้จากพระธรรมลูกาบทที่10เรื่องชาวซามาเรียผู้ใจดีนี้เชื่อว่าพี่น้องหลายๆท่านนะครับถ้าอยู่ในครอบครัวคริสเตียนก็คงอ่านมาหลายสิบรอบแล้วนะครับแล้วก็อาจจะ
แบ่งปันได้อย่างดีด้วยนะครับผมก็ได้ให้หัวข้อว่าดูแลและห่วงใยซึ่งก็จะเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจหัวข้อปีนี้ของเรานะครับห่วงใยทั่วหน้าพี่น้องยังจำเหตุการณ์เมื่อสักก่อนวันคริสต์มาสได้ไหมครับเป็นข่าวดังทั่วประเทศไทยเลยนะครับว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังข้ามถนนที่ม้าลายแถวอโศกนะครับแล้วก็ถูกรถชนทั้งที่เป็นสัญญาณคนเดินข้ามถนนและเดินบนม้าลายแต่เธอถูกรถชนเสียชีวิตเธอเป็นครีเอทีฟรายการโทรทัศน์ของบริษัท Exec ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทของแกรมมี่และเธอก็เพิ่งแต่งงานไปเมื่อต้นเดือนมันเป็นข่าวที่โศกสลดปัญหาจราจรณถนนอโศกทางกรุงเทพมหานครก็พยายามที่จะทำถนนข้ามจากพระราม9ไปที่อโศกแต่ถูกคัดค้านด้วยคนที่อาศัยย่านนี้ตึกใหญ่ทั้งหลายก็ทำป้ายคัดค้านแม้กระทั่งแม่ค้าแม่ขายก็ทำป้ายคัดค้านว่าขออนุรักษ์ทิวทัศน์และเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุรถชนผู้คนชนแล้วชนอีกและเมื่อปลายปีที่แล้วนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่ทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้แก้ไขปัญหาด้วยวิธีทำเส้นซิกแซก15เมตรก่อนถึงเส้นจราจรเพื่อป้องกันปัญหาหลายครั้งผมก็ข้ามถนนเส้นนี้ขอบคุณพระเจ้าครับยังมีชีวิตรอดอยู่ครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวและอันตรายพี่น้องครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดการสูญเสียหรือว่าปัญหาเกิดขึ้นเรามีคำถามว่าอย่างไรใครเป็นคนรับผิดชอบใช่ไหมครับใครเป็นคนทำแต่เราหลายครั้งก็ไม่ได้ถามว่าผลกระทบเกิดขึ้นจากปัญหาเหล่านี้มีอะไรบ้างเราหรือว่าฉันควรจะเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรมาเรียนคนนี้นะครับอยากจะลองภูมิพระเยซูเขาเป็นคนที่รู้ธรรมะรู้พระบัญญัติและเขาถามว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าต้องทำอย่างไรถึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูรู้เหมือนว่าจะพระองค์จะตอบไม่ตรงคำถามแต่พระองค์ตอบเขาเพื่อให้เขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เพื่อให้เขาตอบในสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วว่าเขาควรทำอย่างไรจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าและสิ้นสุดกำลังความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนี่คือข้อพยายามข้อที่เขารู้แล้วแต่ว่าเขาพยายามจะแก้ตัวและเขาก็ถามว่าเพื่อนบ้านของผมคือใครล่ะหัวข้อของคริสตจักรเรานิมิตของคริสตจักรเราก็คือนำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผลปีนี้เป็นปีที่3 Care for All ที่เราจะดูแลห่วงใยซึ่งกันและกันในเรื่องที่เราอ่านด้วยกันนี้มีบุคคล4ประเภทคนแรกก็คือบาเรียนเป็นผู้ที่รู้ธรรมบัญญัติเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ตัดสินปัญหาโดยที่มีพระบัญญัติเป็นบรรทัดฐานในการแก้ไขปัญหาในการตัดสินแต่เขาก็ทั้งที่มีประสบการณ์มากมายแต่เขาก็มาสอบถามพระเยซูว่าเขาจะทำอะไรทำอย่างไรคนที่สองปุโรหิตปุโรหิตเป็นคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำหน้าที่แทนประชากรของพระเจ้าทำหน้าที่ในการถวายเครื่องบูชาในพระวิหารในพระพลาเขาเป็นคนในตระกูลของอาโรนซึ่งเป็นเผ่าเลวีเป็นคนสอนธรรมบัญญัติเป็นคนวินิจฉัยโรคเป็นคนให้คำปรึกษาแก่ประชากรของพระเจ้าเป็นผู้ประกอบศาสนพิธีคนที่3คือเลวีเป็นเผ่า1ใน12เผ่าของอิสราเอลเขาถูกเลือกให้เป็นผู้ดูแลพระวิหารเป็นผู้ช่วยปุโรหิตเป็นผู้รับใช้เป็นผู้ปฏิบัติในหน้าที่ต่างๆในพระวิหารตั้งแต่ความสะอาดเรียบร้อยจนถึงการนมัสการในพระวิหารเขาเป็นผู้ที่ดูแลเดิมทีเลวีนี้
เป็นตระกูลที่เป็นเผ่าเดียวที่กล้ายืนหยัดออกมาเพื่อพระนามของพระเจ้าและพระเจ้าก็เลือกเขาเป็นตัวแทนของคนอิสราเอลแทนเผ่าของรูเบนที่เป็นบุตรหัวปีพระเจ้าเลือกคนเลวีเป็นแทนเพื่อเป็นบุตรหัวปีของท่ามกลางคนอิสราเอลและคนที่สี่ก็คือชาวซามาเรียคนนี้เป็นคนที่ชาวยิวดูถูกชาวยิวไม่ยอมรับเพราะว่าเขาแต่งงานกับชาวต่างชาติมีความเชื่อที่ปนเปมีความเชื่อผสมความเชื่อของเขานั้นไม่ได้เป็นความเชื่อที่บริสุทธิ์และเขาชาวซามาเรียนี้ก็มีสถานนมัสการอีกแห่งหนึ่งเพื่อจะนมัสการพระเจ้าคำตอบของบาเรียนเป็นหลักความเชื่อของชนชาติอิสราเอลและเป็นหลักปฏิบัติใหญ่เป็นสิ่งที่เขารับผิดชอบต่อพระเจ้าและมนุษย์และพระองค์ทรงพระเยซูคริสต์เจ้าทรงใช้ข้อความนี้สรุปในเรื่องของธรรมบัญญัติทั้งหมดจาก10ข้อพระองค์สรุปให้เหลือ2ข้อและข้อใหญ่ข้อเดียวก็คือรักซึ่งกันและกันพระองค์บอกให้เขาจงไปทำอย่างนั้นแล้วจะมีชีวิตกับพระเจ้าชาวยิวมีความเข้าใจว่าเพื่อนบ้านก็คือคนในชาติคนในครอบครัวคนในศาสนาคนกลุ่มเดียวกันนั่นคือคำว่าเพื่อนบ้านเพื่อนของเขาแต่พระเยซูไม่ได้หมายความอย่างนั้นพระเยซูมีความหมายสำหรับเขาก็คือว่าเพื่อนบ้านของเขานั้นคือคนที่เผชิญกับปัญหาคนที่ต้องการความช่วยเหลือผู้ที่เขาต้องมีความห่วงใยเอาใจใส่ดูแลดังนั้นพระเยซูจึงให้คำอุปมานี้กับชาวบาเรียนคนนี้และกับเราทั้งหลายเพื่อเราจะปฏิบัติและดูแลซึ่งกันและกันห่วงใยซึ่งกันและกันคนทั่วไปรอบๆข้างเราเขารู้หรือไม่ครับว่าเรารักเขาเขารู้หรือไม่ว่าเราเป็นคริสเตียนให้เราพิจารณากันครับประการแรกที่เราจะดูแลและห่วงใยคือให้เราเข้าไปดูใกล้ๆในข้อที่31 32ทั้งปุโรหิตและคนเลวีทำอย่างเดียวกันครับก็คือเห็นแล้วเดินเลยไปอีกฟากหนึ่งเขาไม่ได้เข้าไปอยู่ใกล้ๆไม่ได้เข้าไปเฉียดใกล้เลยคำว่าเข้าไปดูใกล้ๆนี่ไม่ได้เป็นเหมือนไทยมุงนะครับที่มีอุบัติเหตุหรือว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ไปรุมกันดูแล้วก็เหตุการณ์จบก็จบแยกย้ายกันไปแล้วก็แพร่กระจายเรื่องที่เกิดขึ้นระยะทางที่ชาวซามาเรียคนนี้เดินทางหรือว่าคนที่ถูกทำร้ายนี้เดินทางจากเมืองเยริโคไปเยรูซาเล็มนั้นมีก็ห่างประมาณ25กิโลเมตรเป็นเส้นทางที่ใช้กันมานานพระเยซูยกขึ้นมาเปรียบเทียบและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโจรปล้นปุโรหิตเขาพระคัมภีร์พระเยซูไม่ได้เล่าว่าปุโรหิตนั้นทำอย่างอะไรบ้างหรือว่าเหตุผลที่ปุโรหิตไม่ไปดูแลนั้นแต่เราพอทราบว่าปุโรหิตนั้นเขามีหน้าที่เขาอาจจะเร่งรีบที่จะไปเข้าทำหน้าที่ในพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มเขาจึงไม่สามารถที่จะแวะเข้ามาดูแลคนที่ประสบกับการปล้นนี้หรือเขาอาจจะคิดว่าถ้าคนนั้นตายกับมือของเขาเขาก็ต้องเป็นมลทินและจะต้องถูกกฎระเบียบแห่งพระบัญญัตินั้นทำให้เขาไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ได้เพราะอย่างน้อยเขาจะต้องถูกเป็นมลทินไปอีก7วันแล้วคนเลวีล่ะครับเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้ๆเข้าไปดูเหตุการณ์นี้เข้าไปช่วยเหลือชายที่ถูกปล้นนั้นเขาอาจจะคิดว่าเขากลัวถูกซ้อนแผนปล้นซุ่มทำร้ายเพราะว่าเหตุถนนเส้นนี้มีการกระทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆป
รุหิตและเลวีทำเหมือนกันคนทั่วไปก็อาจจะทำอย่างนี้เช่นเดียวกันเพราะไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากเปลืองตัวไม่อยากเสียชื่อเสียงแต่อะไรที่อาจจะมีได้เกียรติได้ชื่อเสียงก็อาจจะเข้าไปที่จะกระทำได้ในวันเลวีปีที่ผ่านมานักผู้เทศนาได้บอกว่าก็เตือนเลวีทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายเป็นเลวีท่านต้องรักษาสระอีไว้ให้ได้ผมไม่บอกว่าคำนั้นคืออะไรท่านก็ให้ผู้ฟังคิดเอาเองเมื่อปุโรหิตและเลวีก็ต้องรักษาชนเผ่าของตัวเองไว้คือสระอีอย่าให้หล่นชาวซามาเรียคนนี้เป็นคนที่มีใจกล้าไม่กลัวจะเป็นมลทินเพราะเขาไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเขาเป็นประชาชนไม่กลัวแผนล่อปล้นเขาเข้าไปใกล้ๆแล้วลงมือช่วยเหลือเขาหยิบยื่นสิ่งดีเขาบอกต่อเขาแนะนำเขาส่งต่อคนที่เจ็บป่วยนี้ให้กับเจ้าของโรงแรมเพื่อจะรักษาเขาเอาใจใส่ดูแลเขาเข้าไปใกล้ชิดในพระคัมภีร์เราเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทำเช่นนี้พระองค์ไม่กลัวที่จะเปลืองตัวพระองค์ไม่กลัวที่จะเป็นมลทินไม่กลัวที่จะเสียชื่อเสียงแต่พระองค์เข้าไปใกล้ๆกับคนเก็บภาษีคนพิการคนเจ็บป่วยเราจะมีโอกาสเข้าไปใกล้ๆใครได้บ้างครับเราอาจจะมีโอกาสได้เข้าไปใกล้ๆกับพี่น้องที่เชื่อใหม่ในวันนี้สมาชิกใหม่นะครับบางท่านก็ไม่ได้ใหม่อาจจะใหม่เพียงแค่ความเป็นสมาชิกแต่ว่าอยู่กับเรามาหลายปีแล้วเป็น10ปีนะครับเราเข้าไปใกล้ๆในกลุ่มแคร์เพื่อจะสัมผัสชีวิตซึ่งกันและกันรู้ว่าพี่น้องของเรากำลังมีความต้องการกำลังเหน็ดเหนื่อยอะไรเพื่อเราจะช่วยเหลือห่วงใยกับเขาหรือเมื่อเราเข้าไปใกล้ๆอาจจะคงจะมีคนสักคนหนึ่งที่ห่วงใยเราดูแลเราแน่นอนครับพี่น้องครับหลายๆปัญหาในชีวิตของเราเราต้องการที่ระบายนอกจากเราอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเราก็อยากจะมีเพื่อนที่สามารถที่ไว้ใจได้และบอกปัญหาบอกเรื่องเราระบายปัญหาของเรากับเขาและอธิษฐานเผื่อกันและกันอีกไม่กี่วันเราจะมีวันนมัสการพระเจ้าวันพุธรับเท่าเพื่อว่าเราจะใช้เวลาอีก40วันนั้นเข้าสู่ระลึกถึงการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์เจ้าเราเข้าใกล้ๆกับพระเจ้าใกล้ชิดกับพระเจ้าเพื่อสำรวจตัวเราเองเพื่อพัฒนาชีวิตจิตวิญญาณของเราเพื่อพัฒนาชีวิตของเรากับพระเจ้าวันที่18กุมภาพันธ์วันพุธที่18กุมภาพันธ์1ทุ่มครับเชิญชวนพี่น้องมานมัสการพระเจ้าร่วมกันที่พระวิหารนี้เป็นวันเริ่มต้นการเข้าสู่ธรรมและเราจะใช้เวลา40วันอธิษฐานใคร่ครวญและเรียนรู้ถึงความทุกข์ยากลำบากของคนอื่นด้วยการอดอาหารและเราจะนำปัจจัยที่เราอดนั้นมารวมกันเพื่อช่วยเหลือกับผู้ที่ขัดสนผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ยากลำบากเหล่านี้เพื่อเราจะเข้าไปในส่วนถึงเข้าไปถึงส่วนที่เขาต้องการเขานี้มีความต้องการเหล่านั้นประการที่2ครับแลให้เห็นในข้อที่33และ34ตอนต้นชาวซามาเรียคนนี้เขาไม่ได้เห็นเขาไม่ได้มองเฉยๆแต่เขามีความเมตตาเข้าไปและเอาผ้าพันบาดแผลให้เขาลงมือตอบสนองทันทีเขาไม่ได้เดินอ้อมไม่ได้เดินหนีเขาไม่ได้เลี่ยงเขาเอาใจใส่ไม่ว่าหลายครั้งเรามีความคิดที่ดีมีคำแนะนำที่ดีมีความรู้ดีหรือมีความรู้ในพระคัมภีร์มากมายแต่ถ้าเราไม่ได้ลงจากหลังลาเหมือนกับชาวซามาเรียคนนี้ความรู้ของเราก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่เมื่อเราลงมือ
ที่จะกระทําคําว่าแลในที่นี้มันไม่ได้แค่มองแลด้วยหางตาแต่อาการในคําว่าแลนี่มีความหมายว่าเป็นอาการดูแบบทอดสายตาดูเพื่อให้รู้ดูเพื่อให้เห็นเราเห็นถึงความต้องการของผู้อื่นมองเห็นถึงความจำเป็นของคนอื่นเพื่อว่าเราจะได้สำแดงความรักที่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสิ้นสุดกำลังความคิดลงมือกระทำลงมือปรนนิบัติดูแลการดูแลนั้นจึงเป็นรูปธรรมจึงเป็นการกระทำพระธรรมลูกาได้บอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จไปกระทำความดีกระทำคุณประโยชน์รักษาคนทั้งหลายที่ถูกมารเบียดเบียนรักษาคนเจ็บให้หายคนตายให้เป็นขึ้นกิจการบทที่10ข้อที่38ในพระธรรมในหนังสือห้องชั้นบนบทภาวนาเมื่อวันพุธที่14มกราคมมีหัวข้อว่าจงให้พรอย่าแช่งด่าจากลูกาบทที่6ในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้สรุปว่าคือให้เราอวยพรอย่าแช่งด่าถ้าเราทำสิ่งใดกับคนอื่นพระเจ้าก็จะทำสิ่งนั้นให้กับเราผู้เขียนได้บอกว่าบางครั้งเราดูเหมือนว่าแต่ละวันเราจะพบคนที่สร้างปัญหาให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านหรือคนในบ้านเราอาจจะพยายามเลี่ยงจากพวกเขาหรือบ่นหรืออาจจะด่าทอต่อว่าคนที่ทำให้เราไม่พอใจเราคงเสียเวลาไปไม่น้อยหากปล่อยให้การทะเลาะเบาะแว้งกับเขาทำลายความสุขและกำลังใจของเราพระเยซูตรัสว่าในโลกนี้ท่านจะประสบกับความทุกข์ยากลำบากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะเราชนะโลกแล้วในพระเยซูคริสต์เรามีสันติสุขถ้าเราพบคนที่สร้างปัญหาก็ขอให้เราล้ำลึกว่าเราจะไม่เอาเยี่ยงสิ่งที่ชั่วแต่จงเอาอย่างที่ดีถึงดูเหมือนว่าจะยากเพียงใดที่เราจะให้พรผู้อื่นแต่พระเจ้าทรงอวยพรคนที่อวยพรผู้อื่นแทนที่เราจะสนใจแต่สิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นก็ให้เราหาข้อดีที่น่ารักและน่านับถือของคนนั้นอย่างน้อยหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเขาเป็นคนทำงานหนักเขามีน้ำใจเขาเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถเป็นปู่ย่าตายายที่เอาใจใส่ดูแลหลานอย่างดีแทนที่เราจะซุบซิบนินทาหรือทะเลาะกับคนอื่นก็ให้เราอธิษฐานเผื่อพวกเขาถ้าเรายอมให้ความโกรธหรือให้ความไม่มีสติครอบงำก็เท่ากับว่าเรายอมให้มันบทบังแสงสว่างของพระเจ้าและทันทีที่เรามองในแง่ดีหันหาพระเจ้าด้วยการอธิษฐานความรักของพระองค์ก็จะส่องสว่างผ่านทางชีวิตของเรานั่นคือห้องชั้นบนเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาเราพี่น้องที่รักครับเราไม่สามารถที่จะรักกันและกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่เรารักกันด้วยการกระทำทุกเช้าขอบคุณพระเจ้ากลุ่มแคร์แต่ละกลุ่มแคร์ก็ส่งหัวข้ออธิษฐานส่งสิ่งที่ตัวเองต้องการอยากให้พี่น้องมีความห่วงใยผมเชื่อว่ากลุ่มไลน์ในคริสตจักรเรามีไม่ต่ำกว่า10กลุ่มแน่ๆครับกลุ่มของท่านศิริบาลมี2กลุ่มแล้วนะครับแต่ละกลุ่ม100กว่าคนครับที่ห่วงใยซึ่งกันและกันอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันอธิษฐานเผื่อคริสตจักรนี่คือสิ่งที่เราเริ่มต้นได้ง่ายๆเราเอาใจใส่เราแลดูซึ่งกันและกันพี่น้องที่รักครับการกระทําเช่นนี้ดูเหมือนเป็นการที่ไม่เห็นอะไรมากมายแต่มันเป็นการที่เราปรนนิบัติซึ่งกันและกันและการปรนนิบัติการรับใช้ซึ่งกันและกันการกระทําดีต่อกันและกันนี้เป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงพ่อพระไทยในสัปดาห์ก่อนที่กลุ่มแคร์เราได้คุยกันว่าดูเหมือนว่าถ้าพี่น้องมาโบสถ์แล้วไม่เห็นจะ
เกิดประโยชน์อะไรเลยผู้เทศก็เทศไม่ตรงใจไม่ถูกใจแต่สิ่งหนึ่งที่เราลองคิดดูสิว่าแม้ว่าเราคิดว่าไม่ได้อะไรแต่เรากำลังให้อะไรอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าเรากำลังให้กำลังใจคนอื่นมีคนหนึ่งเห็นเรามาโบสถ์เขาก็อยากมาโบสถ์หรืออย่างน้อยก็ให้กำลังใจคณะศรีฮิบาลที่โอเคขอบคุณพระเจ้าวันนี้เห็นพี่น้องมาโบสถ์แล้วนะครับถ้าไม่เห็นเราก็ต้องอธิษฐานเผื่อเราก็ตามหาเราก็ไปเยี่ยมเยียนท่านแต่เมื่อเรามาโบสถ์พี่น้องครับอย่างน้อยเราได้เดิมหนุนใจกันและกันอย่าละเลยที่จะกระทำการดีอย่าให้เราเมื่อยล้าในการกระทำดีและเมื่อเราไม่ท้อใจและเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรพระเยซูคริสต์เจ้าได้บอกว่าพี่น้องทั้งหลายเราทั้งหลายท่านทั้งหลายเป็นเหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่เราทำเขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าผู้สถิตอยู่ในสวรรค์ประการสุดท้ายประการที่3ยอมเป็นคนเอาใจใส่ผู้อื่นตั้งแต่ข้อที่34ข้อหลังจนถึงข้อที่35เราเห็นว่าชาวซามารีคนนี้เขาลงไปทำแผลให้เขาให้เหล้าองุ่นที่เขาพกมาให้น้ำมันที่เขาพกมานั้นทำแผลและเขาให้สัตว์ที่เขาขี่เขายอมลงเดินแต่และเอาคนที่ป่วยนั้นคนที่ถูกปล้นนั้นขี่บนลาและพาไปรักษาพยาบาลและเขาให้เงินสด2เดนาริอันถ้าเป็นค่าแรงก็เป็นค่าแรงขั้นสำหรับคนทำงานประมาณ2วันเขาสละสิ่งเหล่านี้เพื่อผู้ที่ลำบากเพื่อผู้ที่ประสบกับปัญหาเขาได้เข้าไปใกล้ๆเขาได้เห็นถึงความต้องการและเขาลงมือเอาใจใส่เขาเทน้ำมันของเขาเอาเหล้าองุ่นน้ำมันมะกอกนั้นรักษาบาดแผลทำบาดแผลเขายอมสละความสบายบนหลังลาเขายอมเป็นหนี้แทนคนนี้ถ้าเงินที่เขาฝากไว้นั้นไม่พอค่ารักษาเขายอมที่จะกลับมาชดจ่ายเพิ่มให้พี่น้องที่รักครับขอบเขตของความรักคือการเสียสละถ้าเรายังไม่ถึงการเสียสละความรักของเรายังไม่ไปถึงขอบการเสียสละนั้นบางครั้งอาจจะรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกสูญเสียแล้วอาจจะเสียศักดิ์ศรีเสียเกียรติเสียความสะดวกสบายแต่ถ้าเราไม่เคยบาดเจ็บเราไม่เคยสูญเสียเราจะให้ไม่ได้พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์สละทุกอย่างพระองค์สูญเสียทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมีอยู่แม้กระทั่งชีวิตของพระองค์เองเพื่อใครเพื่อเราทุกคนเพื่อคนอีกจำนวนมากรับใช้ประชาชนรับใช้ผู้คนและพระองค์ก็ไม่เคยบ่นไม่เคยที่จะแสวงหาสิ่งที่ความสบายของพระองค์เองแต่พระองค์กระทำตามพระทัยของพระบิดาของพระเจ้าเราต้องมีความสละเมื่อเราจะสละก็ต้องด้วยความยินดีด้วยใจยินดีด้วยความเต็มใจการเสียสละของคริสเตียนไม่ใช่เพื่อเชิงพาณิชย์หรือว่าเพื่อผลประโยชน์แต่หมายความว่าเราให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับความเชื่อของเราจึงออกมาเป็นความปฏิบัติเป็นการกระทำพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นเพื่อนบ้านที่ดีที่สุดรักกล้าหาญยอมเจ็บปวดยอมลงทุนยอมเป็นหนี้เพื่อ
เราทั้งหลายจะได้รับการห่วงใยรับการรักษาและได้กระทำตามพระบัญชาของพระองค์คือรักซึ่งกันและกันมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นนักเทศผ่านรายการโทรทัศน์เขามีแนวคิดที่ถูกสอนมาว่าเขาจะต้องชำระหรือว่าจ่ายเงินอาหารเย็นให้ใครสักคนหนึ่งหรือว่าแอบจ่ายอาหารให้ใครสักคนหนึ่งเย็นวันหนึ่งเขาไปรับประทานอาหารในร้านอาหารแล้วเขาก็เห็นว่ามีผู้หญิงชรามีผู้หญิงสูงอายุ2คนมานั่งในร้านอาหารและก็พยายามแต่งตัวให้สวยเขาสังเกตแล้วเขาก็มีใจที่อยากจะจ่ายอาหารค่าอาหารให้กับ2คนนี้เขาก็เรียกพนักงานเสิร์ฟพนักงานของร้านอาหารมาแล้วก็ชำระค่าอาหารในเย็นวันนั้นให้กับผู้หญิง2คนนั้นแล้วเขาย้ำพนักงานร้านอาหารว่าอย่าบอกว่าใครเป็นคนจ่ายให้จนกว่าฉันจะออกจากร้านอาหารไปก่อนเมื่อผู้หญิง2คนนั้นมาชำระค่าอาหารปรากฏว่าค่าอาหารนั้นถูกจ่ายเรียบร้อยแล้วแล้วเขาถามว่าใครเป็นคนจ่ายให้พนักงานของร้านก็บอกว่าเป็นนักเทศในรายการโทรทัศน์ซึ่งเขาอยากเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของคุณทั้งสองหลายเดือนต่อมาสองสามีภรรยาก็กลับไปร้านเดิมนั้นอีกบังเอิญหนึ่งในผู้หญิงสองคนนั้นเข้ามาที่ร้านอาหารอีกเช่นกันเขามาที่โต๊ะของสองคนนี้แล้วก็ถามว่าคุณจำฉันได้ไหมแล้วก็ทำเหมือนกับไม่แน่ใจว่าเป็นสองคนนั้นหรือเปล่าแล้วเธอก็เลยรีบเล่าให้ฟังว่าคืนที่เขาจ่ายค่าอาหารให้นั้นเป็นวันเกิดของเธอพอดีและเธอรู้สึกปลื้มใจมากที่มีคนมาอวยพรเช่นนี้แล้วเธอก็เล่าต่อไปว่าเธอได้ไปถามว่าใครเป็นคนจ่ายค่าอาหารให้เมื่อรู้ว่าเป็นคุณทั้งสองฉันก็กลับไปบ้านแล้วรีบเปิดรายการโทรทัศน์หารายการของคุณทันทีหลังจากวันนั้นฉันไม่เคยพลาดดูรายการของคุณขอบคุณพระเจ้านักเทศคนนี้ได้บอกว่าเขาขอบคุณพระเจ้าเขามีความสุขมากไม่เพียงแต่เขาได้ร่วมฉลองวันเกิดให้กับผู้หญิงคนนี้แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ยังได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าทุกวันทุกวันและเธอยังได้ชักนำให้คนอื่นเปิดรายการฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยพี่น้องที่รักครับเราได้เข้าไปใกล้ชิดกับใครสักคนหนึ่งไหมครับเราได้แลดูถึงชีวิตของเขาเราได้หยิบยื่นอะไรให้กับเขาบ้างคนที่อยู่ในครอบครัวของเราสมาชิกในครอบครัวของเราอาจจะมีหลายท่านหลายครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวที่ยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอหนุนใจท่านอธิษฐานเพื่อสมาชิกครอบครัวของท่านใช้ชีวิตของท่านด้วยความรักด้วยการเสียสละบางครั้งพี่น้องอาจจะไม่ได้พูดสักคำแต่คนในบ้านของท่านอยากอาจจะอยากขอพระเจ้าช่วยเขาอยากรับเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าก็เป็นไปได้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนที่เราจะรักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองและปีนี้เราจะเดินทางไปด้วยกัน Care for All ขอพระเจ้าอวยพรครับ
เชิญที่ประชุมถวายเพลงไทยนมัสการบทที่154สิ่งไรต้องต่อสู้สู้เต็มกำลังพิธีแต่งตั้งกรรมการจากคณะต่างๆผมจะเรียกทีละคณะนะครับแล้วก็จะบอกชื่อของประธานคณะนั้นๆคณะแรกคณะบ้านและครอบครัวผู้เป็นประธานคือมัคคณายกสุทธิศักดิ์ยังตรงขอเชิญประธานและคณะกรรมการเชิญขึ้นบนธรรมาสเลยครับคณะที่2คือคณะบุรุษคุณสมยศรัตนชโยโตเป็นประธานคณะที่3คือคณะสตรีคุณรัตดาวันแสนวันดีเป็นประธานครับคณะที่4คือคณะนักร้องคุณดาวนภาสังวรเวชพันธ์เป็นประธานครับคณะอนุชนนะครับคุณมุกภูมิธรรมเจริญเป็นประธานครับคณะที่6คือคณะอนุชนวัยทำงานคุณเอกชัยยิ้มศิลป์เป็นประธานครับคณะที่7คณะผู้อาวุโสคุณพัชรวรรณศรีวาลัยเป็นประธานนะครับและกลุ่มยุวชนคุณศิศิลาวัฒนกุลเป็นประธานครับอ
พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการคณะต่างๆพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพราะว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านข้าพเจ้าผู้ประกอบพิธีจะถามผู้รับการแต่งตั้งซึ่งเป็นคณะกรรมการคณะต่างๆขอให้ท่านได้ตอบด้วยความจริงใจและอยู่ต่อหน้าเบื้องต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าท่านเต็มใจรับหน้าที่ตามตำแหน่งซึ่งท่านได้รับเลือกให้ปฏิบัติเช่นนั้นหรือหากท่านเต็มใจรับเช่นนั้นโปรดตอบพร้อมกันว่าข้าพเจ้าเต็มใจรับเช่นนั้นท่านสัญญาจะรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบใหม่นั้นจนสุดความสามารถด้วยอาศัยพระเยซูคริสต์เป็นผู้อุปถัมภ์ตลอดเวลาเช่นนั้นหรือหากท่านสัญญาเช่นนั้นโปรดตอบพร้อมกันว่าข้าพเจ้าสัญญาเช่นนั้นท่านสัญญาว่าจะรับใช้พระเยซูโดยการเอาใจใส่ในการสนับสนุนการเสริมสร้างเอกภาพความเจริญของคณะและคริสตจักรทั่วไปหากท่านสัญญาเช่นนั้นโปรดตอบพร้อมกันว่าข้าพเจ้าสัญญาเช่นนั้นท่านผู้รับการแต่งตั้งทุกท่านโปรดกล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าจะพยายามบำเพ็ญตนเป็นสาวกที่ดีของพระคริสต์จะศึกษาน้ำพระทัยของพระองค์และปฏิบัติตามข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าจะอุตส่าห์ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยเต็มความสามารถโดยอาศัยความช่วยเหลือจากพระเจ้าและการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพันธกิจของคริสตจักรซึ่งเปรียบเหมือนกับเป็นพระกายขององค์พระเยซูคริสต์เป็นประดุจดังอวัยวะของพระวรกายที่กำลังเติบโตขึ้นในพระคุณของพระองค์จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการร่วมมือร่วมใจในการรับใช้พระเจ้าผ่านกรรมการคณะต่างๆเหล่านี้ขอทรงโปรดอวยพระพรเขาดำรงไว้ซึ่งความสวัสดิภาพและเพื่อเป็นเอกภาพของคริสตจักรย่อมต้องอาศัยความร่วมมือขอพระเจ้าได้อวยพระพรให้เกิดความร่วมมือให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติรับใช้พระองค์เพื่อที่ข้างหลายนั้นจะเป็นผู้ที่สำนึกในพระกรุณาของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งข้างหลายพระองค์ได้ทรงเลือกข้างหลายไว้และให้ข้างหลายเกิดผลมากถวายแด่พระองค์และเพื่อให้ผลงานนั้นคงอยู่เพื่อเมื่อเราทั้งหลายทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รับพระราชทานจากพระองค์ในสิ่งเหล่านั้นข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระองค์ขอปกป้องชีวิตของเขาให้ดำรงอยู่ในความเชื่อความศรัทธาที่ถูกต้องและให้เขานั้นได้เปี่ยมด้วยพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ชีวิตของเขานั้นได้เต็มล้นด้วยพระคุณความรักของพระองค์ตลอดไปกราบทูลอธิษฐานมอบพี่น้องเหล่านี้ไว้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับขอเชิญลงได้เลยครับทศางและการถวายทรัพย์พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงนำทศางเต็มขนาดมาไว้ในคลังเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่า
เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่พระธรรมมาราคีบทที่3ข้อ10โอกาสถวายทรัพย์ขอที่ประชุมถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้าบทที่239สิ่งที่ถวายพระเจ้าThank you.
ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหลายได้นำทสางและมอบถวายแด่พระองค์เพื่อที่พระองค์จะทรงโปรดใช้ให้ทสางนี้จะเป็นที่พอพระทัยพระองค์ในการขยายแผ่นดินของพระองค์ต่อไปให้ทรัพย์สมบัติที่พวกหลายได้รับจากพระองค์นั้นจะเป็นสิ่งที่พวกหลายได้รำลึกถึงพระคุณและนับพระพรตลอดเวลาในชีวิตของข้าพงทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดให้ทรัพย์นี้จะเป็นที่บำรุงเลี้ยงกิจจักรของพระองค์บำรุงเลี้ยงผู้ที่มีความหิวกระหายผู้ที่มีความเดือดร้อนผู้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือขอพระเจ้าได้ทรงใช้ให้ทรัพย์นี้จะเป็นเหตุที่ทำให้ข้าพงทั้งหลายจะน้อมใจถวายจิตใจถวายจิตวิญญาณให้แด่พระองค์ขอทรงโปรดอวยพรทุกมือที่ได้ถวายทุกหัวใจที่ได้ให้กับพระองค์และทุกจิตวิญญาณที่ได้วางอยู่บนแท่นบูชานี้กราบทูลอธิษฐานมอบถวายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคริสตศาสนาวัฒนามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ต้อนรับพี่น้องที่มาร่วมนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในเช้านี้มีผู้ที่มานมัสการที่คริสตจักรเป็นครั้งแรกนะครับประมาณ 4-5 ท่านนะครับผมจะกล่าวชื่อทีละท่านนะครับสำหรับท่านแรกนะครับคือคุณลภัสวลินสุคนทวรการท่านที่2คือคุณสันธนาช่วยเจริญสุขท่านที่3มาเป็นครอบครัวนะครับคุณณัฐพันธ์ฉัตรโชคชัยกุลและท่านสุดท้ายคือคุณพนิดดาพืชศิลป์มีพี่น้องท่านใดที่มานมัสการเป็นครั้งแรกไหมครับถ้ามีขอความกรุณายืนขึ้นนะครับขอเชิญยืนเพื่อที่ทุกท่านจะมีโอกาสได้ต้อนรับนะครับมีโอกาสได้พาไปรับประทานอาหารร่วมกันทางข้างด้านหลังนะครับและในวันนี้คริสตจักรวัฒนามีความยินดีเป็นพิเศษนะครับที่มีโอกาสได้จัดงานต้อนรับสมาชิกในปี2013และ2014ที่ผ่านมาครับให้มีโอกาสได้พบปะกับผู้ปกครองดูแลนะครับตลอดจนจะมีโอกาสได้รับการดูแลจากสมาชิกด้วยกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เรามีโอกาสได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับขอเชิญพี่น้องที่จะให้การต้อนรับแล้วก็อยู่แสดงความยินดีทำความคุ้นเคยกันมากขึ้นนะครับและสำหรับภารกิจของคริสตจักรนะครับในวันนี้คลินิกให้คำปรึกษาเป็นนายแพทย์พินิจทวีสินนะครับที่จะให้อยู่ให้ความรู้ให้ความเข้าใจในด้านสุขภาพร่างกายถ้าท่านมีปัญหานะครับขอเชิญมีโอกาสได้พบกับแพทย์เพื่อให้คำปรึกษานะครับและหลังจากนมัสการขอคณะต่างๆที่เมื่อกี้มีโอกาสได้ขึ้นมาทำพิธีแต่งตั้งมีโอกาสได้ถ่ายรูปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับขอพระเจ้าอวยพรครับขอเชิญที่ประชุมถวายเพลงไทยนมัสการบทที่151โอ้เจ้าแห่งดวงจิตเป็นนิมิตของข้าYou.
าร่วมใจอธิษฐานและรับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ท่านพิทักษ์รักษาท่านขอพระเจ้าทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงแก่ท่านและทรงพระกรุณาท่านขอพระเจ้าทรงเงยพระพักของพระองค์เหนือท่านและประทานสวัสดิภาพให้แก่ท่านณบัดนี้และสืบไปเป็นนิจอาเมนขอเชิญนั่ง